สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนการคิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกนะครับในกรณีที่แบบกูซื้อบ้านเพราะว่าโดยส่วนตัวมีประสบการณ์ในการไปผ่อนไปผ่อนหนี้บ้านครั้งแรกแล้วปรากฏว่าไอเลขดอกเบี้ยที่มันขึ้นบนใบเสร็จเนี่ยมันดันไม่ตรงกับที่ธนาคารเนี่ยเขาเขียนมาให้ในตอนแรกเราก็เลยแบบเพิ่งเกิดข้อสงสัยเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมาปรากฏว่าการคิดดอกเบี้ยแบบนี้มันไม่ได้ยากเลยนะครับที่ตอนแรกไม่ศึกษาว่าคิดว่ามันยากทงี่พอไปดูจริงๆเนี่ยการคิดของเขาเนี่ยเป็นเรื่องอัตราส่วนที่เราเคยเรียนมาตอนมบ มต้นปฐมปลายอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องอัตราส่วนบวกเปอร์เซ็นต์นิดเดียวเองนะครับวิธีการคิดง่ายมากๆเลยโอเคเผื่อใครจะซื้อแล้วก็สนใจแบบจะวางแผนการเงินล่วงหน้าหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คลิปว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ละกันนะอันนี้คือแสดงแบบละเอียดเลยนะครับแล้ววิธีคำนวณจริงอ่ะไปลงใน Excel เอานะกด Copy paste Copy paste อะคราวนี้ <c oughs> สมมติเหตุการณ์แล้วกันว่าสมมติว่าเงินต้นที่เราซื้อมาครับเอ้ยไปซื้อมาเงินต้นที่เราไปกู้เข้ามาเนี่ยเราไปกู้เข้ามา1ลล้าานบาทกัน แล้วโปรโมชั่นพิเศษครับ3% 3ปีแรกดอกเบี้ยถูกนะ,ะสมมติสมนะครับอ่ะโอเคคราวนี้การคำนวณจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนที่เราไปเซ็นสัญญานะครับสมมติว่าเราเนี่ยเซ็นสัญญาวันที่25ธันวานะครับแล้วในในสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยต้องชำระเงินทุกวันที่28ของเดือนทุกวันที่28ของเดือนโดยเริ่มเดือนถัดไปก็คือเริ่มมันเริ่มเดือนมกรานะครับฉะนั้น ตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่8เนี่ยย่ส28 28มกราในในปีถัดไปเนี่ยนะครับก็คือมันจะกินระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมนะนี่คือสเต็ปแรกแล้วนะสเต็ปแรกเนี่ยเราจะดูก่อนว่าจำนวนวันที่เราถือหนี้ก้อนเนี้ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเท่าที่เราดูมาเนี่ยนะครับเขาจะนับตั้งแต่วันที่เราเซ็นสัญญาหลังจากนั้น1วันสมมติเราเซ็นวันที่25ใช่ไหมอนุมัติเสร็จปุ๊บวันที่26จะเป็นวันแรกที่เราโดนถือหนี้ก้อนนี้เรียบร จนกระทั่งถึงวันที่31สมมติว่าตรงนี้คือ31ธันวาแล้วกันนะครับก็คือนับตั้งแต่วันที่26ก็คือ26 27 28 29 30 31 6วันนะครับตรงนี้กินเวลา6วันนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่28เนี่ยก็คือจะกินจะกินวันทั้งหมด28วันงั้นรวมกันแล้วเนี่ยนะครับ วันนี่ที่เราถือเนี่ยหล้านบาทเนี่ยนะครับยี่สิบแปดบวกหกก็สาสิบสี่วันจริงไหมนี่ก้อนเนี้ยก้อนแรกที่ในชีวิตของเรานะครับหนึ่งล้านบาทเนี่ยเราถือทั้งหมดยี่สิบอ่าสาสิบสี่วันก่อนที่เราจะไปชําระนี่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นตัวดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะคิดตามอัตราส่วนวันในหนึ่งปีที่เราถือนี่ก้อนนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยอย่างวันที่ยีสิบแปดเนี่ยนะครับโอเคเราจะโดนดอกเบี้ยไปทั้งหมดสามสิบสี่วันจากทั้งหมด 365วันใน1ปีนั้นถูกคนสมมติว่าในในปีนั้นเนี่ยมีทั้งหมด365วันเราถือนี่ทั้งหมด34วันงั้นดอกเบี้ยที่เราโดนในงวดแรกเนี่ยจะเป็นจำนวนวันที่เราถือหารด้วยวันทั้งหมดใน1ปีแล้วก็คูณกับจำนวนเงินที่เราติดหนี้อยู่เช่นในกรณีนี้คือ1ล้านบาทนะครับโอเค1ล้านบาทเนาะก็คูณเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือก้อนเงินที่เราจะโดนดอกเบี้ยในครั้งแรก อัตาราดอกเบีย้ยก็คือ3%ใช่ไหมครับก็ให้เราคูณกับ3ส่วนร้อยหรือว่า0.03ก็ได้นะนะครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับสามสิบสี่หารสามกห้านะครับคูณ1ล้านแล้วก็คูณกับ0.03ปรากฏว่าตัวเลขที่ได้ก็คือ2 7 9 4ันจรบุดนะครับคนที่เอเซีตัวข้างหลังเนี่ยธนาคารเขาจะไม่ได้ขึ้นในใบเสร็จให้เขาจะเก็บไวในฐานข้อมูลแล้วก็ไป ไปบวกไปลบในครั้งถัดไปที่เราจ่ายนะครับก็คือไม่ต้องกลัวว่าเศษข้างหลังมันจะหายไปนะโอเคงั้นแสดงว่าตัวดอกเบีย้ยนะครับครั้งแรกที่เราต้องโดนเนี่ยก็คือจะโดนเป็นเงินเท่ากับ2องพันเจ็ดร้อยเก้บาทโอเคสมมติว่านง้วนนั้นเนี่ยโดนบังคับว่าต้องผ่อนอ่หมื่นหนึ่งแล้วกันนะสมมุติว่าเราก็จ่ายเงินไปหมื่นหนึ่งนะครับเงินที่เราจ่ายจ่ายไปหมื่นหนึ่งไอตรงเงินที่เราจ่ายเนี่ยจะโดนหักดอกเบีย้ยทิ้งก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารจะไปถือเป็นรายได้ของเขาใช่ไหมก็เอา ลบกับ2 7ง4ันเจรุดงตัวเงินที่เหลือเนี่ยก็คือเหลือ7 2 0ดพัน้ยใช่ไหมครับไอเงินตัวนี้จะไปหักเงินต้นเออไอเงิน700 0เนี่ยจะไปหักเงินต้น2007เนี่ยจะเป็นดอกเบีย้ยจ่ายให้ธนาคารไปฉะนั้นในวันที่28เนี่ยหลังจากเราจ่ายเงินไปแล้วนะครับหนี้เดิมที1ล้านบาทใช่ไหมก็เอาไปหักออกนะครับกลายเป็นว่าในวันที่2 8เนี่ยเราจะมีหนี้ที่เหลืออยู่คือ9092,000 794.52บาทโอเคหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับนี่ที่เราถืออยู่จาก1ล้านเนี่ยเดิมทีคือ1ล้านใช่ไหมมันจะเหลือ992,700เโอเคแล้วก็สมมุติว่าเราไม่มีการโปะหนี้นะในเคสเนี้ยจะไม่มีการโปะหนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในกรณีที่ไม่มีการโปะระหว่างทางเ,เดี๋ยว่อาคำนวณให้ดูนะครับในครั้งถัดไปที่เราจะต้องจ่ายเงินก็คือวันที่28กุมภาใช่หมับยกุมภาพันธ์ ซึ่งระยะเวลาในการถือหนี้ของเราตัวนี้ในรอบนี้มันง่ายแล้วเพราะว่ามันเป็นเดือนทุทกวันที่ 28, 28่ป 28. ี่ีเนี่ยวันที่28มกราจนถึง28กสกุมภาเนี่ยมันก็กินทั้งหมด2ี่วันใช่ไหมครับใช่ปะไม่ใช่ดิ31วันเนาะเพราะว่าเพราะว่าในเดือนมนการามันมี3 1วันนะครับก็นะับวันที่เท่าไหร่29 3 0 31เแล้วก็บวก 1- 28ถึงมันก็คือส1วันโอเคนะครับ เร็วไปไหมอย,อย่างตัวนี้มันจะมีวันที่ยี่สิบเก้านะครับสามสิบแล้วก็สาสิบเอ็ดคือสามวันที่เหลือของเดือนมก,กราแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาจนถึงวันที่ยี่สิบแปดกุมภาเนี่ยอีกยี่สิบแปดวันบวกกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นทั้งหมดสาสิบเอ็ดวันฉะนั้นหลักการจำง่ายคือเราจะเอาจำนวนเดือน,อนที่ก่อนหน้านั้นอนะ่ะเช่นถ้าเราจ่ายเดือนเดือนกุมภาใช่ไหมเราก็เอาจำนวนวันของมก,กรามาคิดอย่างเงี้ยก็ง่ายดีนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ดอกเบี้ยตัวดอกเบี้ยที่เราโดนในงวดเนี้ยนะครับก็จะคำน จำนวนวันที่เราถือก็คือ31วันใน1ปีใช่ไหมตัวนี้ที่ที่เราบอกว่ามันคือเรื่องอัตราส่วนคือตัวนี้ครับคือมันคือจํานวนวันที่เราถือเงินนี่ก้อนนั้นหารด้วยจํานวนวันใน1ปีก็คูณกับนี่ที่เหลืออยู่อ่แล้วก็คูณกับอัตราดอกเบีย้ยที่เราโดนนะครับเออเนี่ยก็คือดอกเบีย้ยที่เราต้องเสียในในงวดที่2นะครับเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะ ตัวดอกเบี้ยนะครับในวันที่2เนี่ยก็คือ2529.58นะครับเราปัดเศษตัวข้าหลังทิ้งแล้วกันไม่สนใจนะก็ในกรณีเดือนที่2เราผ่อนอีกหมื่นหนึ่งนะครับคงที่ไปเลยนะก็ไอตัว2,000เนี่ยก็เป็นเงินรายได้ของธนาคารไปแล้วก็ไอ้ตัวเงินที่เหลือหลังจากหักดอกเนี่ยก็จะเป็นไปหักเงินต้นของเรานะครับฉะนั้นเงินที่จะไปหักเงินต้นก็คือ7,470จุด สี่สองสังเกตว่าเงินที่ไปหักเงินต้นเนี่ยมันจะมากขึ้นประมาณ2องยเจ็ดสิบาทนะครับฉะนั้นโอเคหลังจากวันที่ยีแปต้นไปนะครับตัวก้อนนี้ที่เราถืออยู่ก็คือ9ก้าพันแปดร้อยห้าสิบเท่าไหร่เก้าหมืนไม่ใช่เก้าแสนแปดหื้าพันสามรยสี่จุดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะคราวนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ย แล้วก็รอวันถัดไปครับเดือนถัดไปที่เราต้องจ่ายคือวันที่28เดือนมีนาใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือวิธีการคำนวณวันง่ายๆเลยเราเอาจํานวนเดือนก่อนหน้านั้นอะสมมติเราจ่ายมีนาใช่ไหมก่อนหน้านั้นมันกุมภากุมภาในงวดเนี้ยมันมี28วันฉะนั้นจํานวนนี้ที่เราถืออยู่ในรอบนี้นะครับมันก็คือ28วันจากทั้งหมดกี่วันครับนะมันคือ28วันจากทั้งหมด 365วันใน1ปีใช่ไหมคูณกับจํานวนนี้ที่เราถือคือในรอบนี้เราถืออยู่900 0แสกว่าเนี่ยก็คือเอาตัวนี้ไปคูณอ่ะแล้วก็คูณกับอาตาัตราดอกเบี้ยที่เราโดนนะครับอันนี้ก็คูณเข้าไปนะก็กลายเป็นว่าทุกคนเนี้ยก็จะโดนดอกเบี้ย2267จุด จุดหกศูนย์แล้วกันอ่ะเนี่ยเขียนมาสังเกตว่าดอกเบี้ยม,มันจะลดลงเดือนละประมาณสามร้อยถ้านะครับฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับเราอยากจะรู้ว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยจะไปหักเงินต้นเท่าไหร่ก็เอาสมมติจ่ายมาหนึ่งหมืนหม่นเหมือนเดิมแล้วกันก็ได้ตัวนี้มาปุ๊บเราก็าไปลบตัวนี้แล้วก็คิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้คือกรณีที่ไม่มีการโปะเงินระหว่างทางนะครับก็คืออ่ะเขาบอกว่าจ่ายทุกวันที่ยี่สิบแปดวก็คำนวณแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้เผื่อใครจะไปลง Excel แล้วก็ใช้ในการวางแผนภาษีในอนาคตนะครับ โอเคคราวนี้อันนี้งั้นคลิปแรกเนี่ยลงไว้ประมาณนี้ก่อนล้วกันนะครับว่าเผื่อเผื่อเขาเรียกว่านะเป็นจะเ,เป็นประโยชน์กับคนที่จะซื้อบ้านเร็วนี้้นนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นการครํานวณให้ดูว่าการลดต้นล oth, ดดอกการโปะบ้านเนี่ยมันทําให้เราจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรนี้ที่เราแบบเราโปะด้วยยอดที่มันเท่ากันอะไรเงี้ยมันก็จะมีนยัยสาคัญไม่มากนะ แต่ว่าก็ทาให้ดอกเบีย้ยที่จ่ายมันจ่ายน้อยลงงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าจะคานวณให้ดูแล้วกันครับว่าการโปโบ้านเนี่ยมันทําการโปโแบบจ่ายระหว่างทางโดยที่ไม่ต้องรอวันถึงวันที่8เนี่ยมันมันจะประหยัดเงินให้เรามากกว่าเท่าไหร่นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะซื้อบ้านหรือว่าคนที่กําลังเรียนเรื่องดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับก็น่าจะได้เป็นประโยชน์ในการคํานวณสำหรับน้องๆแล้วกันนะโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคนที่คิดจะโปโบ้านแลจะจะคํานวณเป็นนะครับคลิปนี้ก็ไป